คือเขาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยไปใช้หน้าเฟซต่างๆนะฮะไปใช้หน้าชาวบ้านต่างๆแล้วก็สร้างเฟซปลอมถ้าท่านใดมีความสามารถเป็นนักสืบโดยเฉพาะนักสืบโซเชียลนักสืบพันทิปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ให้เงินรางวัลนำจับ 500,000 บาทแล้วก็ให้ผมจะบริจาคให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก 500,000 บาทเพื่อจะได้ช่วยกันฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้คนร้ายลอยนวลรางวัลนำจับสำหรับนักสืบโซเชียล 500,000 บาทและให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีก 500,000 บาทรวมเป็น1ล้านบาทคือเงินรางวัลที่นายชัยนันท์มโนเกษมสุขหรืออาจารย์รินเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา MU Tutor ตั้งไว้สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสนำมาสู่การจับคนร้ายในโลกโซเชียลมีเดียคนหนึ่งการเข้าแจ้งความครั้งที่10ตลอด5ปีที่ผ่านมาทั้งการแจ้งความกับตำรวจท้องที่และตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.เป็นครั้งที่5มีการรวบรวมพยานหลักฐานที่มากขึ้นทุกครั้งในครั้งนี้มีผู้เสียหายเพิ่มเติมอีก3คนหลังถูกคนร้ายใช้รูปและชื่อของอาจารย์รินครอบครัวพนักงานและใช้ภาพบุคคลอื่นๆสร้างเฟซบุ๊กปลอมโพสต์และคอมเมนต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียมานานกว่า5ปีอันนี้ก็คือใช้หน้าผมชัดเจนใช่ไหมฮะใช้หน้าผมแล้วก็โอเคใช้ชื่อผมนะลินเอ็มยูแล้วก็ไปเข้ากลุ่มอย่างร้านอร่อยสมุทรสาครคนร้ายเนี่ยใช้เฟซบุ๊กปลอมเขาเรียกว่าเฟซบุ๊กอวตารนะก็ใช้สิบกว่าหน้าแล้วคือไปเอาหน้าชาวบ้านหน้าพี่หน้าคนไม่รู้จักอะแล้วก็ไปใช้ชื่อปลอมใช้ชื่อปลอมแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีใช่ไหมฮะสิ่งที่เราทำก็เนี่ยแฉกวดวิชาโครงเนี่ยเรียนไปแล้วเสียเงินไป30,000กว่าบาทงงมากวิดีโอเปิด2วันหยุด5วันคือเขียนไปเรื่อยคือดิสเครดิตอันนี้สิ่งที่ทำแล้วก็จะใช้รูปแต่ละคนที่มาเบื้องต้นเนี่ยโกงทั้งโคตรนอกจากการโจมตีตัวบุคคลและธุรกิจแล้ว Facebook ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมายังถูกนำมาใช้ในการคอมเมนต์ให้ดาว1ดาวการรีวิวแฟนเพจ Facebook ต่างๆในทางเสียหายส่งผลต่อการทำการตลาดออนไลน์ให้กับหลายธุรกิจสร้างความเข้าใจผิดว่าเป็นการคอมเมนต์หรือการโพสต์ข้อความจากเจ้าของภาพหรือเจ้าของชื่อที่ถูกปลอม Facebookแล้วก็ตอนนี้ที่ผมบอกว่าไปเล่นชาวบ้านก็คือว่าคือชาวบ้านเขาก็คุยกันร้านต่างๆเนี่ยอร่อยและถูกนะคะไปท้าตีท้าต่อยก็ไปเรื่อยฮะเนี่ยไปให้ร้านเขาสกปรกอันนี้ใช้หน้าผมจะบอกสกปรกข้อความผมสกปรกรูปดีแต่จริงๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะคือไปปั่นป่วนทางร้านพวกนี้เขาเข้าใจร้านพวกเนี้ยคือร้านแรกๆเขาก็ไม่เข้าใจหรอกฮะว่าไอ้คนเนี้ยมาเพื่ออะไรมาวิจารณ์เสียหายทำไมเพื่ออะไรแต่ตอนหลังๆเขาทราบแล้วคนดูเฮ้ยนี่คุณป่วนนี่เขาไปว่าให้ร้ายเขาทุกร้านทุกร้านเลยอ่ะสิ่งที่ทำให้เชื่อว่าคนร้ายที่สร้างเฟซบุ๊กปลอมมากกว่า10แอคเคาท์เป็นคนเดียวกันคือเนื้อหาข้อความที่นำมาคอมเมนต์และโพสต์ทุกวันในกลุ่มต่างๆมากกว่า 1,000 กลุ่มเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งการโจมตีตัวบุคคลและธุรกิจรวมถึงการสร้างแฟนเพจโจมตีอีกหลายแฟนเพจด้วยเปลี่ยนฮะเปลี่ยนคนอีกเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนนี้อ่านอะไรผมไม่แน่ใจไปเอารูปใครมาไม่รู้ข้อความเดิมก็ปี้เพจมาวางเตือนภัยกดวิชา MU Tutor กองไปใส่กลุ่มเด็ก63ไปใส่กลุ่มครูแม็กติวต่อไม่รอแล้วใส่เข้าไปข้อความเดิมรูปผู้ชายจะบอกอย่างนี้โกงไหมคะนะฮะเป็นสาวขึ้นมาทันทีข้อความเดิมรูปผู้ชายเละเทะไปหมดเนี่ยฮะเอามาใส่นะครับไปใส่โรงเรียนบางบ่อวิทยาทุกโรงเรียนนะฮะแล้วถ้าไปเซิร์ชนายคนนี้ที่บอกว่าเตือนภัย MU กดวิชา MU Tutor โกงโอ้โหกี่กลุ่มฮะ26มกราคมนี่26ผ่านไปไม่กี่วันนี่เอง26มกราคม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 20ชั่วโมง18ชั่วโมง17ชั่วโมงไม่นอนหรอครับพี่ดีดแล้วฮะพี่ดีดทั้งคืนเลยเหรอฮะของคุณ SCB หมวยอะไรนี่ก็ยัดเหมือนกันเป็นร้อยกลุ่มเฟรนไชส์วัสดุก่อสร้างมันก็เอาจิตหลุดนะฮะ MU Tutor ตาคลีไหนฮะ MU Tutor นะครับ MU Tutor เฟรนไชส์เซ็นเตอร์ธุรกิจไทยนะครับ MU TutorMU Tutor สาขาต่างๆนะ MU Tutor สายวายชานมไข่มุกชานมไข่มุกประจวบนี่แม่ยายผมอยู่ที่นี่โอ้โหรู้กันทั้งจังหวัดเลยไปด่าผมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เอาสิครับกวดวิชา ETC
MU Theater สาขาเพชรบุรีกิติมาไปแล้วนะฮะออกบูธตลาดนัดงานแฟร์ไปบอกเขาอีกไปบอกให้รู้กันทั้งตลาดเลยกาแฟสดไล่ช่อระดาก็รู้ว่าผมเลวนะนอกจากทาง Facebook แล้วยังมีการโจมตีด้วยการตั้งกระทู้การคอมเมนต์ผ่านทางเว็บบอร์ดการส่งจดหมายขู่ฆ่ามาจากสถานที่ต่างๆรวม5ฉบับตั้งแต่ปี2558การปลอมจดหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากสำนักงานกฎหมายรวมไปถึงการส่งบัตรสนเทศไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์รินและครอบครัวมากกว่า100ฉบับอาจารย์รินยอมรับสงสัยว่าคนร้ายในโลกโซเชียลที่สร้างความปั่นป่วนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมานานกว่า5ปีเป็นคนรู้จักกันแต่ยังไม่มีหลักฐานที่จะระบุตัวตนได้จึงขอแรงนักสืบโซเชียลให้ช่วยติดตามเบาะแสและพร้อมที่จะจ่ายรางวัลนำจับเพราะมากกว่าการถูกคุกคามคือการที่คนร้ายย่ำใจว่าสามารถก่อเหตุใดๆก็ได้ในโลกออนไลน์อย่างไร้ร่องรอยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ